วัสดีค่ะชาวข่าวสดมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาแล้วนะคะสำหรับคำทำนายประจำวันที่16ถึง31กรกฎาคม2567นี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดปีชั่วฉลูขานเถาะมะรงมะเสงมะเมียมะแมวว่าวรกาจอกุลนั้นการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรโดยไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องต่างชาติต่างถิ่นหรือการเดินทางต่างจังหวัดก็ดีนะคะแต่บริวารลูกน้องอาจจะดื้อหน่อยเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานอาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณจบอีกอย่างได้ทํางานอีกอย่างที่ไม่ได้มาโดยตรงสามารถทําได้การเงินเข้าปุ๊บจ่ายปั๊บรายจ่ายเยอะเกี่ยวกับการเดินทางเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามความรักไม่ค่อยจู่จีไม่ค่อยหวานแววอันนี้จะทําให้มีปัญหาในคู่ได้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งด้วยสุขภาพช่วงนี้ปวดหัวไมเกรนความดันมีความเครียดค่ะเรื่องการงานคุณมักที่จะทำงานกับเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องงานเก่าๆอะไรเก่าๆวนกลับมานะคะเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าลูกค้าเก่าวนกลับมาหรือเงินก้อนเก่าๆก็ดีค่ะการเงินจะได้เงินก้อนเก่าๆกลับมาหรือได้เจอของเก่าที่หายไปนานความรักคนเก่าอีกแล้ววนเวียนแฟนเก่าหรือการเดินทางไปในที่เดิมๆสุขภาพปวดท้องแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลอลำไส้ไม่ค่อยดีค่ะการงานช่วงนี้คุณกำลังมองหางานเสริมหรือในคลับบาร์คาเฟ่หรืองานที่เกี่ยวข้องกับคนมีอิทธิพลมีอำนาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะการเงินจ่ายเยอะจ่ายหนักมากๆมา 3-4 เดือนที่ผ่านมาค่ะเรื่องอาหารการกินงานบริการต่างๆไปในทิศทางที่ดีมากเลยงานต่างประเทศอาหารต่างชาติดีค่ะการเงินหมุนอยู่ค่ะความรักช่วงนี้หวานแหววจู๋จี๋ดึงดูดเข้าหากันมากเลยนะคะคุณจะเจอคนที่เซ็กซี่ด้วยสุขภาพคิดมากวิตกกังวลไบโพล่าโรคซึมเศร้าค่ะWorldwide Online หรือเกี่ยวข้องกับช่วงนี้งานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค่ะการเงินเรื่องเงินเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขยับขยายนะคะและมีเกณฑ์ซื้อโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใหม่ๆด้วยมีเกณฑ์ได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยคอมมิชชั่นเรื่องความรักมักจะเจอคนที่มาหลอกลวงหรือคนมีคู่แล้วและคุณยังคงฝังใจกับรักเดิมๆของคุณไม่เสื่อมเลยเรื่องสุขภาพไปเยี่ยมเยียนปู่ย่าตายายผู้ใหญ่บ้างก็ดีนะคะความรู้สึกดีๆจะกลับคืนมาค่ะช่วงนี้งานของคุณเนี่ยจะได้จากการขอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานหรือได้อะไรมาแบบฟุกๆปาฏิหาริย์ค่ะการเงินระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเรื่องเงินทองการสาวไส้ต่างๆด้วยความรักหากทะเลาะกันลูกจะมีปัญหาค่ะและมีรักสามเศร้าคาราคาซังจะต้องประคับประคองดีๆเป็นไพ่พูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีของอีกฝ่ายมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามสุขภาพระบบทางเดินหายใจปอดหัวใจค่ะช่วงนี้ฉุกละหุกปุบปับเร่งรีบๆนะคะแต่เซลพยาประชาสัมพันธ์โบรกเกอร์ในหน้าไปในทิศทางที่ดีเลยการเงินจ่ายเยอะจ่ายหนักมีเกณฑ์ผ่าตัดศัลยกรรมหรือทำสวยทำหล่อด้วยสักคิ้วก็ได้นะคะความรักจะได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจใครที่มีรักซ้อนคุณกำลังจะเลือกว่าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งและลงเอยและลงตัวดีๆเลยค่ะสุขภาพช่วงนี้ปวดหัวไมเกรนความดันระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ค่ะช่วงนี้มีการมอบหมายหน้าที่หรือการถ่ายทอดต่อยอดอะไรบางอย่างดีนะคะแต่โปรเจกต์อื่นๆที่คุณคิดเอาไว้อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดค่ะการเงินเข้าปุ๊บจ่ายปั๊บชักหน้าไม่ถึงหลังระมัดระวังอย่าเพิ่งลงทุนหากคุณไม่ถนัดสิ่งนั้นให้คุณศึกษาดีๆและใครมาขอยืมเงินมีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกได้ง่ายนะคะระวังพวกสแกมเมอร์ด้วยความรักน้อยใจเหมือนรักนอกสายตาและอารมณ์ขุ่นฉุนเฉียวจากคุณค่ะสุขภาพเครียดวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับหลับตื่นๆค่ะเรื่องการงานจะมีเกณฑ์เดินทางหรือต่อยอดอะไรใหม่ๆเรื่องงานแล้วคุณกำลังมองหางานเสริมหรือแม้กระทั่งธุรกิจส่วนตัวเพิ่มค่ะการเงินเข้ามาจากทางที่2ดีแต่งหน้าแต่งตัวสวยหล่อเข้าไว้จะเรียกทรัพย์เรียกโชคค่ะความรักจะได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจปิ๊งปังรักกันดีค่ะและสำหรับใครที่โสดจะได้เจอพ่อแม่ถูกโฉลกด้วยนะคะสุขภาพปวดบริเวณข้อต่อคอบ่าไหล่ค่ะ
การงานงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรบางครั้งคุณกำลังลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่งานเบื้องหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยการเงินจ่ายเยอะจ่ายหนักระมัดระวังการโดนหลอกลวงด้วยนะคะช่วงนี้กำลังมองหาบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทางต่างๆขยับขยายออฟฟิศด้วยหรือการโยกย้ายต่างๆแล้วดีค่ะความรักหวานแหววจูจีฮันนีมูนต่อกันดีสุขภาพปวดหัวไมเกรนเจ็บคอร้อนในปวดฟันช่วงนี้สุขภาพต้องพักผ่อนมากๆค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะมีเกณฑ์เซ็นสัญญาเอกสารคดีความอะไรบางอย่างฉะนั้นเอกสารคุณต้องรอบคอบและรัดกุมค่ะเรื่องการเงินอยากได้อะไรขอตอนนี้มีเกณฑ์ได้จะไปกู้หนี้ยืมสินได้หรือขอความช่วยเหลือจากใครได้ด้วยนะคะความรักระมัดระวังการโดนโกหกเจ้าชู้นอกใจหรือคาราคาซังหรือคุณแอบรักคนมีเจ้าของต้องหมั่นระงับอารมณ์ค่ะสุขภาพช่วงนี้ระวังไบโพลาร์โรคซึมเศร้าในนี้หากใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ใครบางคนเข้ามาชาร์จพลังของคุณได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับ Worldwide Online หรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์การสื่อสารทุกชนิดไปในทิศทางที่ดีมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแม้จะยุ่งๆวุ่นๆการเงินเข้ามานะคะได้มาแบบ2ส่วน2ทางหรือได้ปุ๊บจ่ายปั๊บแบ่งเป็น2ทางเช่นกันให้เกี่ยวกับครอบครัวซะมากกว่าค่ะความรักจะได้เจอคนจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำหรือคนคนนั้นมีหน้าที่การงานดีในสังคมมากๆสุขภาพช่วงนี้ปวดหัวไมเกรนและก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนของตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นดีนะคะการสื่อสารการเดินทางคมนาคมทุกอย่างดีหมดเลยการเงินคุณชอบพูดว่าไม่มีตังค์ฉะนั้นต้องถอนคำพูดนะการเงินจะได้มีเกณฑ์ทำบุญหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างค่ะแต่คุณจะได้โชคลาภมาแบบฟลุกๆด้วยความรักจะได้เจอกันจากงานสังคมการออกกำลังกายหรืองานปาร์ตี้ต่างๆค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดีค่ะใครสนใจอยากจะจองคิวดูดวงกับชัญญาจับไพ่ด้วยตัวเองหรือดูทางโทรศัพท์ความแม่นยำเหมือนกันนะคะโทรจองคิวที่ผู้จัดการ0909651596ค่ะ0909651596ใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่แสงสุขวันเสาร์อาทิตย์ที่24-25 สิงหาคม 2567ค่ะมีไพ่มีตำรามีใบประกาศนียบัตรอาหารกลางวันเบรกเช้าเบรกบ่ายและพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องและยังมีกลุ่มไลน์ที่เราสามารถติดต่อกันหลังจากที่เลิกเรียนไปแล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ LINE @ajarnchanya มีแอดนำหน้านะคะ @ajarnchanya แอดอาจารย์ชัญญาค่ะสามารถติดต่อชัญญาได้ทุกช่องทาง TikTok Facebook IG เพจนะคะที่ ajarnchanya ค่ะและถ้าใครอยากจะได้ไพ่ The Key by ชัญญาไพ่ Soulmate สามารถติดต่อได้ที่ LINE @ajarnchanya เช่นกันค่ะใครอยากจะมีคิ้วสวยขอบตาบนสวยริมฝีปากสีสวยสามารถสักคิ้วสักขอบตาบนสักปากไม่เจ็บไม่บวมไม่แดงเลือดไม่ออกไม่ปริงไม่ชินจังได้นะคะสนใจโทรเข้ามาที่0615424563เรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาสักให้ถึงที่สามารถนัดล่วงหน้าได้1วันค่ะแล้ววันนี้ชัญญาลาไปแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ